สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็มีของมารีวิวอีกแล้วครับโอเคครับทางเลินซองนะครับก็ได้ส่งของมาผมรีวิวครับเป็นแป้งหลากหลายชนิดนะฮะก็จำนวนเท่านี้เลยนะครับผมเยอะมากเยอะมากโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้เทคนิคเป็นสีน้ำกับสีอะคริลิกนะฮะแบบผสมปนเปกันไปโอเคเรามาดูถึงสรรพคุณของเจ้าพวกแป้งต่างๆนานาบ้างนะฮะโอเคอย่างแรกโปรดักต์แรกต้องขออนุญาตอ่านนิดนึงนะขออ่านหน่อยเพราะมันยาวมากสรรพคุณมันเยอะจริงนี่ชิ้นแรกที่เขาส่งมานะครับผมก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่ยโปรดักต์ยังกับแบบไม้คาถากายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะดูสังเกตนะสีดำๆโทนดำๆบอกก่อนเลยราคานี่ไม่เบานะครับแค่แท่งเดียว500บาทนะฮะคือประมาณ500บาทนะมีหลายเบอร์นะครับมีเบอร์0เบอร์2เบอร์6เบอร์8และเบอร์12เขาส่งเบอร์6มาให้นะฮะคุณภาพคอลิสกี้นะคืออะไรไม่รู้นะแต่เป็นรุ่นLegendary Back Series นะฮะที่สุดคู่กันสำหรับสีน้ำระดับโลกนะโอ้ก็คงต้องระดับโลกนะราคาเท่านี้500กว่าบาทนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยเส้นขนละเอียดนุ่มให้สัมผัสนุ่มอุ้มน้ำและสีเป็นอย่างดีนะฮะตัวหัวแป้งเนี่ยคงสภาพเดิมนะครับผมป้องกันสนิมนะดีไซน์หรูหราหรูหราจริงนะสีดำนะสวยเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเรามาดูถึงอีกตัวหนึ่งโปรดักต์ของผู้กันสีน้ำนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับก็เป็นผู้กันสีน้ำนะครับจุดเด่นของมันนะฮะก็จะมีเส้นขนที่นุ่มนะแล้วก็ละเอียดนะครับมีแรงสปริงนะครับคือกดลงไปแล้วมันยืดหยุ่นนั่นเองนะครับผมทนทานแล้วก็อะไรก็คือมันก็เป็นคุณภาพของเลินซองอยู่แล้วนะครับผมมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด14เบอร์นะครับผมทางเลินซองก็ได้ส่งมาเยอะแยะเลยนะคือผู้กันสีน้ำทางเขาก็ส่งเป็นหัวกลมมาให้ผมนะครับผมต่อไปก็เป็นโปรดักต์แป้งขนทองนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะฮะคุณภาพก็อ่อนนุ่มนะฮะอุ้มน้ำได้ดีนะฮะแล้วก็ยืดหยุ่นอะไรพวกนี้แหละฮะก็อันนี้จะใช้ได้ทั้งสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ำสีเทมเพล่ามีขนาดให้เลือกอยู่4เบอร์นะมี1แล้วก็ 1.5 2 2.5 นะครับผมแล้วก็ผู้กันสีอะคริลิกนะฮะส่วนมากสีอะคริลิกนี่มันจะเป็นหัวตัดนะอะคริลิกเนี่ยจุดเด่นคือก็เขาแบบใช้เนื้อสีที่ข้นๆนะมาปัดให้มันเป็นเท็กเจอร์นะครับดังนั้นหัวตัดอย่างเงี้ยอ่ะมันจะช่วยในการทำเท็กเจอร์ได้ง่ายนะครับผมมีทั้งหมดชนิดแบบหัวกลม5เบอร์แล้วก็หัวแบน12เบอร์นะฮะผู้กันสีน้ำมันเนี่ยมันเป็นทำจากขนสัตว์แท้นะฮะมีขนาดให้เลือกอยู่ทั้งหมด12เบอร์นะฮะอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหัวนิ่มๆแต่ว่าสีน้ำมันก็จะแข็งๆเป็นขนสัตว์นะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เทคนิคแค่2อย่างก็คือสีน้ำกับสีอะคริลิกนะฮะโอเคก็ลองปนเปผมก็จะลองใช้ผู้กันปนเปกันไปเลยนะเผื่อมันช่วยเกื้อกูลกันความจริงมันใช้ได้หมดนะฮะความจริงเราจะเอาสีแป้งน้ำมันสีน้ำมันเนี่ยมาใช้กับสีอะคริลิกก็ได้นะโอเคก็ไปดูกันเลยครับThank you.
โอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับภาพสีน้ำบวกกับสีอะคริลิกนะฮะความจริงสีน้ำไม่ควรมาลงในภาพเฟรมนะฮะแต่ว่านี่ผมใช้สีอะคริลิกด้วยก็เลยแบบว่าอยากใส่ในชิ้นงานผ้าใบนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ชายนะฮะแต่งตัวเก๋ๆอย่างงี้นะฮะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอฝากพวกโปรดักต์ของเรนนาซองกันด้วยนะครับขอบคุณเรนนาซองที่ส่งโปรดักต์มาให้รีวิวเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามครับนี่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย